ผู้บริหารและก็ท่านสื่อมวลชนที่เคารพครับจังหวัดนราธิวาสครับก็มีสินค้าเด่นๆด้วยกันหลายตัวครับโดยเฉพาะลองกองซึ่งเป็นดั้งเดิมก็ของจังหวัดนราธิวาสซึ่งในงานนี้ก็มาขายในจำนวนที่มากนะครับแล้วก็อีกตัวที่เด่นก็คือเรื่องของสลัดอินโดซึ่งมีพื้นที่ปลูกในจังหวัดภาคใต้มากที่สุดก็คือประมาณ5ตารางไร่นะครับขณะนี้เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยนะครับครับแต่ว่าที่อยากแนะนำท่านสื่อมวลชนนะครับก็คือปลากุเลาซึ่งปลากุเลานี้ในเป็นปลาที่มีพื้นที่ที่ดั้งเดิมอยู่ในทางจังหวัดชายแดนคือชายทะเลโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสครับที่อำเภอตากใบจะเป็นแหล่งผลิตปลากุเลาที่มีคุณภาพมากที่สุดปลากุเลาจะมีตั้งแต่สงขลาขึ้นไปถึงชุมพรแต่ถ้ามีคุณภาพอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสคือตากใบครับก็อยากจะให้ท่านสื่อมวลชนและก็พี่น้องเกษตรกรประชาชนทั่วไปได้มาจับจ่ายซื้อในงานของดี5จังหวัดชายแดนนะครับปลาตัวนี้นะครับมีไม่มากนะครับและราคาก็ค่อนข้างจะแพงส่วนใหญ่แล้วก็จะซื้อเป็นของฝากนะครับก็มีคำกล่าวว่าคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินนะครับเพราะกิโลนึงอยู่ประมาณ 1,500 ถึง 1,800 บาทครับแต่ในงานนี้เราจะมีเอามาขายให้แก่พี่น้องที่จะมาจับจ่ายใช้สอยครับก็ขอเรียนเชิญนะครับรอบนี้ตลอดครับในเวลา4วันครับขอบคุณค่ะขอบคุณตัวแทนจากจังหวัดนราธิวาสนะคะ